ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะกลับมาเจอกันที่นี่กับซีแผ่นดินบทประพันธ์ชิ้นยอดของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชซึ่งวันนี้เป็นตอนที่39แล้วนะคะทวนความเดิมกันเนาะความเดิมตอนที่แล้วค่ะพลอยมีความสุขกับลูกๆที่กำลังโตกำลังน่ารักนะคะทั้งตาอ้นตาอั้นตาออสแล้วก็ลูกสาวคนเดียวคือประภัยแล้วก็มีความสุขกับญาติพี่น้องนะคะกับพี่สาวที่แสนดีอย่างคุณเชยขณะเดียวกันพลอยก็พบว่าคุณเปรมเปลี่ยนแปลงไปตามรัชสมัยเริ่มมีการฝึกโค้นหัดละครขี่ม้าผาดโผนมีงานอดิเรกมีการสมาคมนอกบ้านที่ทำให้พลอยเนี่ยวิตกกังวลแต่ขณะเดียวกันนะคะพลอยก็ได้พบว่าจริงๆแล้วคุณเปรมก็ยังคงรักแล้วก็ใส่ใจพลอยเหมือนเดิมวันหนึ่งพ่อเพิ่มมาเยี่ยมพลอยตามปกติแล้วก็ได้พูดคุยกันถึงเรื่องบ้านเดิมคือบ้านเจ้าคุณพ่อบ้านที่พลอยเคยอยู่ตอนเด็กๆซึ่งตอนนี้เนี่ยเหลือเพียงคุณอุ่นแล้วก็คุณชิดนะคะหลังจากที่เจ้าคุณพ่อสิ้นไปแล้วพ่อเพิ่มจะมีข่าวอะไรมาเล่าให้พลอยฟังบ้างติดตามได้เลยนะคะกับ4แผ่นดินตอนที่39ค่ะพ่อเพิ่มเป็นคนเปิดฉากการสนทนานะคะโดยบอกกับพลอยว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีตมันช่างผ่านไปอย่างรวดเร็วราวกับว่าเกิดขึ้นเมื่อวันซืนนี้เองพอหันมาดูตัวเองอีกทีก็พบว่าอายุมากไปตามๆกันแล้วทุกวันนี้แม่พลอยก็30กว่าพอเพิ่มกับคุณเชยก็ย่างเข้า40คุณชิด40กว่าคุณอุ่นก็ร่วม50เข้าไปแล้วแต่ละคนก็มีลูกหลานออกเต็มไปตอนนี้พลอยเรียกพ่อเพิ่มว่าคุณหลวงนะคะพอรู้สึกว่าพ่อเพิ่มชอบให้เรียกเช่นนั้นพลอยก็เลยถามข่าวว่าพ่อเพิ่มได้ข่าวจากบ้านคลองบางหลวงบ้างหรือเปล่าได้ข่าวประปรายอยู่เสมอแหละแม่พลอยแต่ข่าวที่ได้นั้นไม่เห็นจะเป็นข่าวดีสักทีฉันไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยทีเดียวที่คุณหลวงว่าเป็นข่าวไม่ดีนั้นมันมีอะไรบ้างล่ะคุณเชยกับฉันบ้านอยู่ใกล้ๆกันก็คุยกันเสมอแต่ฉันเห็นว่ามันเป็นเรื่องรกหูก็เลยขี้เกียจเอามาเล่าให้แม่พลอยฟังคุณอุ่นเธอเป็นอะไรหรือคุณหลวงเธอไม่เป็นอะไรหรอกแม่พลอยก็เพราะเธอยังเป็นคุณอุ่นคนเก่าอยู่นั่นแหละฉันถึงกลัวว่าเธอจะต้องลำบากทีหลังจากนั้นนะคะพ่อเพิ่มก็เลยเปิดปากเล่าให้พลอยฟังบอกว่าบ่าวเก่าๆที่ยังคงไปมาหาสู่กับพ่อเพิ่มเนี่ยแล้วก็รวมถึงคุณเชยด้วยเนี่ยนะคะก็มาบ่นมาเล่าให้คุณเชยกับพ่อเพิ่มฟังว่าคุณอุ่นตามใจคุณชิดราวกับเทวดาพอคุณเชยออกจากบ้านไม่เท่าไหร่คุณชิดก็บอกว่าอยากจะได้ทุนบอลเอาไปค้าขายตั้งเนื้อตั้งตัวคุณอุ่นก็ทุ่มเทเงินทองให้ไปเป็นกองคือตามใจมากปรากฏว่าก็หมดเพราะว่าคนอย่างคุณชิดนั้นพ่อเพิ่มบอกว่าใช้เงินเท่าไหร่ก็ไม่พอเพราะคุณชิดไม่ได้เอาไปลงทุนจริงๆแต่คุณชิดเอาไปกินเอาไปเล่นเล่นการพนันได้เงินมาก็ข้ามฟากไปโรงบ่อนแล้วเงินก็หมดในวันเดียวกันพอหมดแล้วก็กลับบ้านเพราะถ้าไม่หมดก็ไม่กลับพอกลับไปถึงบ้านก็ปิดไม่ให้คุณอุ่นรู้แต่ตอนหลังเรื่องก็แตกคุณอุ่นก็เอตโรไปพักนึงแต่แล้วก็ใจอ่อนให้เงินคุณชิดอีกคุณอุ่นเธอก็รวยออกจะตายไปน้องของเธอมีเหลืออยู่คนเดียวเธอก็ต้องเลี้ยงกันไปจะไปเป็นอะไรกันนักหนาคุณหลวงพลอยก็พูดในเชิงออกความเห็นนะคะเพราะว่าทรัพย์สมบัติทั้งหมดของเจ้าคุณพ่อเนี่ยก็มากมายโขอยู่แล้วคุณอุ่นไม่ยอมแบ่งให้ใครเลยนะคะเธอรวบเอาไว้คนเดียวหมดเลยไม่แน่นักรอกแม่พลอยมีน้องอย่างคุณชิดคนเดียว
ก็เท่ากับมีคนจะต้องเลี้ยงสักร้อยคนน่ะแหละเพราะคุณชิดน่ะเธอมือเติบนี่ฉันได้ข่าวว่าคุณอุ่นเธอขายนาของเจ้าคุณพ่อไปแล้วเกือบหมดและเดี๋ยวนี้ก็เริ่มขายเครื่องเพชรเครื่องทองไม่เว้นแต่ละวันเขาว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยนะคุณชิดดุได้ว่าได้ราวกับเด็กๆเลยทีเดียวอยากได้อะไรก็กินเหล้าให้เมาแล้วก็ขึ้นไปขู่เอาคุณอุ่นเธอกลัวเธอก็ต้องให้ทุกทีถ้าเป็นอย่างนี้เรื่อยๆไปฉันว่าก็คงจะหมดตัวเขาวันนึงนั่นแหละพลอยฟังแล้วก็ถอนใจแทบไม่เชื่อหูว่าครั้งหนึ่งคุณอุ่นผู้ซึ่งเคยเป็นใหญ่ในบ้านมีคนกลัวเกรงจะต้องมาตกอยู่ใต้อำนาจของคุณชิดผู้เป็นน้องชายพลอยได้ยินเรื่องของคุณอุ่นที่พ่อเพิ่มเล่าให้ฟังแล้วแทนที่จะดีใจหรือพอใจนะคะเพราะว่าครั้งหนึ่งเนี่ยคุณอุ่นก็เคยประกาศตัวเป็นศัตรูกับพลอยยังเปิดเผยแล้วก็ไม่เคยทำอะไรดีให้พลอยเลยมีแต่จะเหยียบย่ำซ้ำเติมกระแนะกระแหนตลอดแต่พลอยกลับมีความรู้สึกไปในทางตรงกันข้ามเรื่องที่ได้ยินกลับทำให้พลอยเห็นใจคุณอุ่นมองคุณอุ่นในแง่ดีว่าคุณอุ่นเนี่ยถึงแม้จะเป็นคนที่มีน้ำใจเหี้ยมเกรียมเห็นกับคือเห็นแก่ตัวเนี่ยนะคะแล้วก็จะยอมอุปการะเฉพาะแต่คนที่ประจบสอพอแล้วก็คนที่ยอมอยู่ใต้อำนาจบงการแต่ข้อความที่พ่อเพิ่มเล่านั้นดูเหมือนจะชี้ให้เห็นไปในทางที่ว่าคุณอุ่นยังมีความรักความเมตตาต่อคนคนหนึ่งนั่นก็คือคุณชิดผู้เป็นน้องชายแท้ๆแล้วก็พร้อมที่จะให้โอกาสคุณชิดเสมอซึ่งถ้าคุณชิดเป็นคนดีก็คงจะตั้งตัวได้แต่ก็เป็นกรรมของคุณอุ่นที่ไปเลือกเมตตาคนผิดคุณอุ่นก็เลยกลายเป็นคนที่น่าสงสารคุณอุ่นในวัยสูงอายุจึงเป็นผู้หญิงคนเดียวที่ถูกน้องชายผู้ซึ่งเป็นนักเลงเล่านักเลงฝิ่นนักเลงการพนันไปขู่เข็นเรียกร้องเงินไปถลุงเพื่อปลนเปลือความชั่วของตนคือโดนรีดไถโดนข่มขู่ไม่เว้นแต่ละวันเนี่ยนะคะผู้หญิงแต่ก่อนก็คงไม่เหมือนกับผู้หญิงสมัยนี้นะคะที่อาจจะออกจากบ้านไปไหนมาไหนได้แต่ว่าผู้หญิงแต่ก่อนอย่างคุณอุ่นอย่างเงี้ยยังไงก็ไม่มีที่ไปก็คงจะต้องนั่งอยู่ที่บ้านแล้วก็รอเวลาที่จะให้น้องชายเนี่ยมารีดนาทาเรนไม่เว้นแต่ละวันหนีไปไหนก็ไม่ได้พลอยได้ฟังก็สงสารคุณอุ่นจับใจพลอยเชื่อว่าคนที่เคยมีเงินทองใช้สอยบริบูรณ์เคยได้รับแต่คำยกย่องเอาใจนั้นถ้าเคราะห์กรรมบันดาลให้ต้องตกอยู่ในฐานะยากจนและถูกบังคับขู่เข็นจากผู้อื่นความทุกข์ที่บุคคลนั้นจะได้รับก็ย่อมจะมากกว่าคนที่เคยยากจนหรือเคยถูกกดขี่บังคับมาแล้วอย่างเช่นพลอยเองคุณอุ่นเป็นบุคคลเช่นนี้พลอยก็เลยนึกสงสารมากกว่าที่จะนึกสมน้ำหน้าและยิ่งรู้ตัวว่าในขณะนี้เนี่ยพลอยมีฐานะที่ดีกว่ามีความกังวลต่างๆในชีวิตที่น้อยกว่าคือสบายกว่านะคะพลอยก็ยิ่งเห็นใจคุณอุ่นมากขึ้นไปอีกโลกนี้นี่จะมีคนแบบแม่พลอยสักกี่คนเนาะพ่อเพิ่มก็บอกว่าเขาเล่าว่าคุณชิดเดี๋ยวนี้มีเมียอีกตั้งหลายคนนะแม่พลอยลูกก็มีออกมาเรื่อยๆเต็มบ้านทีเดียวมีจนเกือบไม่รู้ว่าใครเป็นใครน่ะแหละแล้วแม่พวงเมียคนแรกหายไปไหนเสียเล่าคุณหลวงเขาก็ยังอยู่ในบ้านนั่นแหละแต่ก็เห็นจะไม่เป็นอะไรหรอกครั้งหนึ่งเคยเลี้ยงเป็นบ่าวชอบใจก็ยกขึ้นมาเป็นเมียเดี๋ยวนี้ได้เมียอื่นมาใหม่ก็คงจะลดกลับไปเป็นบ่าวอีกกระมังโธ่กรรมเวรแท้ๆแต่เพียงลูกเมียมันเนี่ยไม่เป็นอะไรนักหนาดอกไม่พร้อยเขาว่าตอนหลังนี่นาคุณชิดนี่เขาชอบเลี้ยงคนแปลกๆมีสมุนเป็นพวกนักเลงหัวไม้พวกขี้ยาพวกโรงบ่อนเขาชอบไปเที่ยวแบบนั้นพบกันถูกใจเขาก็เอาตัวมาเลี้ยงเอาไว้เป็นเพื่อนตกเย็นก็เมาเหล้ากันครื้นเครงเขาว่าที่บ้านเราตอนนี้เนี่ยเรากับซ่องโจรเลยทีเดียวโอ้ฟังแล้วก็น่ากลัวมากนะคะแล้วคุณอุ่นเธอไม่ว่ากล่าวบ้างหรือเธอก็ว่ากล่าวเหมือนกันแหละในตอนแรกๆแต่เมื่อว่าแล้วเขาไม่ฟังเธอก็เลยกลายเป็นกลัวเข้าไปเพราะว่าเขาเอาสมุนแก่นๆเข้ามาไว้เต็มบ้านแล้วเธอเป็นผู้หญิงคนเดียวจะไปสู้รบตบมืออะไรไหวได้แต่ซ่อนตัวเงียบอยู่บนตึกเขาก็ได้ท่ายิ่งขู่เอาใหญ่พลอยก็ถามว่าคุณเชยรู้เรื่องนี้บ้างหรือเปล่าเพราะว่าคุณเชยเนี่ยก็เป็นพี่น้องท้องเดียวกันใช่ไหมคะพอเพิ่งก็ถามว่าก
ก็แม่พลอยจะให้คุณเชยว่าอย่างไรเล่าก็เธอเป็นพี่น้องแท้ๆเธอไม่คิดจะเข้าไปเกี่ยวข้องบ้างหรอพี่น้องกันจะไปตัดกันขาดได้อย่างไรพอเพิ่มหัวเราะหึๆคุณเชยเธอบอกฉันว่าถ้าเธอเข้าไปตอนนี้จะยิ่งลำบากไปใหญ่เพราะคุณอุ่นเธอก็จะได้ว่าคุณเชยเนี่ยส้มซานเข้าไปหาเพื่อจะไปปอกลอกทำให้คุณชิดได้ท่าแล้วก็ปอกลอกคุณอุ่นมากขึ้นไปอีกเพราะกลัวคุณเชยจะเข้าไปแย่งเป็นอันว่าคุณเชยเองก็ทำอะไรไม่ได้อย่างนั้นหรอก็อย่างนั้นแหละเธอบอกกับฉันว่าเธอก็เป็นห่วงเหมือนกันแต่เมื่อทำอะไรไม่ได้มันก็อุเบกขาเพราะว่าถึงจะเป็นพี่เป็นน้องกันก็โตๆด้วยกันแล้วคุณอุ่นเธอก็เป็นพี่คุณเชยก็เป็นแต่เพียงน้องพวกญาติทางเจ้าคุณพ่อที่รู้เรื่องท่านก็พูดกับคุณเชยให้ไปตักเตือนกันซะบ้างแต่คุณเชยก็ได้แต่นิ่งเธอบอกกับฉันว่าคุณอุ่นนั้นใครสอนก็ไม่ได้ใครเตือนก็ไม่ได้เธอจะยิ่งซ้ำร้ายไปใหญ่มีทางเดียวปล่อยให้เธอรับกรรมไปจนกว่าเธอจะรู้ตัวพลอยฟังแล้วก็หนักใจว่าถ้าปล่อยกันอยู่อย่างนี้กว่าถั่วจะสุกงาก็คงไม่พอเพิ่มหัวเราะฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละแม่พลอยแม่พลอยลองไปเตือนเธอดูบ้างสิแม่พลอยก็ร้องเสียงหลงบอกว่าเฮ้ยฉันจะไปทำอย่างนั้นได้ยังไงคุณหลวงพอเพิ่มก็หัวเราะสนุกพูดกันไปพูดกันมาก็เหมือนนิทานเรื่องหนูตัวไหนที่จะเอากระดิ่งไปผูกคอแมวกระมังพอเพิ่มพูดจบพลอยก็หัวเราะขำเพราะเห็นจริงในคำพูดของพ่อเพิ่มนะคะไม่ผิดอะไรเลยกับการที่หนูเนี่ยจะเอากระดิ่งไปผูกคอแมวจริงๆต้องบอกเป็นเสือด้วยซ้ำนะคะสำหรับคุณอุ่นแม่พลอยที่คุณเชยกับฉันไม่ค่อยพูดถึงเรื่องอะไรกับแม่พลอยก็เพราะรู้ว่าแม่พลอยเนี่ยเป็นคนรักพี่รักน้องชอบไปเก็บเรื่องของคนอื่นมาทุกร้อนแต่เผอิญวันนี้เนี่ยแม่พลอยถามขึ้นมาฉันก็เล่าให้ฟังตามจริงเท่าที่รู้แต่เรื่องพี่น้องของเรานั้นถ้าจะให้ดีเราอยู่เฉยๆดีกว่าทำตัวเราให้ดีๆไว้อย่าให้เสียหายก็พออย่างฉันเองเวลานี้ถึงจะช่วยใครก็คงช่วยไม่ได้แต่ฉันก็สบายใจอยู่อย่างที่ไม่ต้องไปพึ่งใครนอกจากเมียของฉันเองพูดขึ้นมาแล้วก็คิดถึงเดี๋ยวต้องรีบกลับไปหาเสียหน่อยฉันไม่ได้กลับบ้านมา3วันแล้วตายละดูคุณหลวงสิหายไปไหนตั้ง3วันไม่กลับบ้านกลับช่องฉันก็เที่ยวไปตามบ้านเพื่อนฝูงใครเขาชวนนอนที่ไหนฉันก็นอนที่นั่นแต่ก็ไม่เป็นอะไรหรอกเมียฉันเขาไม่ว่าเขาเรียกฉันว่าพ่อนกขมิ้นเหลืองอ่อนเพราะนอนไหนก็นอนได้กลับไปถึงบ้านทีไรก็มีสำรับกับข้าวคอยเอาไว้ให้กินเสมอไม่เคยพลาดพลอยฟังแล้วก็รู้สึกขันพี่ชายของตนความจริงแล้วพ่อเพิ่มก็มีความสุขในชีวิตได้อย่างแปลกประหลาดแล้วก็เป็นคนที่หาความสุขได้ในเรื่องง่ายๆพ่อเพิ่มเป็นคนที่ไม่เอาเรื่องเอาราวกับใครจึงเป็นคนที่มีเพื่อนฝูงมากเพื่อนฝูงของพ่อเพิ่มก็เปลี่ยนชุดกันไปเรื่อยๆเพื่อนฝูงคนไหนที่เจริญรุ่งเรืองในการงานเป็นผู้ใหญ่กว่าพ่อเพิ่มไปก็ห่างเหินกันไปแต่พ่อเพิ่มก็ไม่เคยนึกเดือดร้อนหรือว่านึกโกรธหรือไม่พอใจคุณเปรมก็เคยเป็นเพื่อนคนหนึ่งของพ่อเพิ่มที่สนิทสนมกันนะคะแล้วก็ไม่ได้อยู่นอกเหนือไปจากข้อเท็จจริงนี้เพราะว่าแต่แรกคุณเปรมและพ่อเพิ่มเนี่ยต่างก็รักใคร่สนิทสนมกันดีอยู่แต่พอต่อมาต่างฝ่ายต่างมีงานและคุณเปรมก็เรียกว่าเป็นใหญ่เป็นโตได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์สูงขึ้นความสนิทสนมที่เคยมีก็ลดน้อยลงโดยที่มิได้มีเรื่องอะไรบาดหมางกันเลยพอเพิ่มนั้นเริ่มเรียกคุณเปรมว่าคุณพระแล้วก็ใช้สรรพนามแทนคุณเปรมว่าท่านเวลาที่พบปะพูดจากันพอเพิ่มก็พูดจาต่อคุณเปรมด้วยความเคารพต่อฐานะของคุณเปรมทำให้พ่อเพิ่มกับคุณเปรมเนี่ยก็ห่างกันไปทุกทีในฐานะเพื่อนแต่ว่าเมื่อห่างไปจากคุณเปรมพ่อเพิ่มก็ไปหาเพื่อนได้อีกหลายคนและแต่ละคนก็คงเป็นเด็กกว่าหรือผู้ใหญ่ที่ไม่ได้ใหญ่โตอะไรนักพ่อเพิ่มจึงเป็นคนที่มีเพื่อนเยอะนะคะไปทางไหนก็มีแต่เพื่อนในส่วนของลูกเมียพ่อเพิ่มก็เล่าให้น้องสาวฟังบอกว่าภรรยาของพ่อเพิ่มนั้นไม่เป็นปัญหาคือไม่ว่าอะไรเข้าใจกันมาตั้งแต่แรกเขารู้ดี
ว่าถึงฉันจะหายไปสักกี่วันกี่วันฉันก็คงจะกลับบ้านสักวันหนึ่งไม่เห็นจะแปลกอะไรแล้วก็ดีเสียอีกที่ฉันไม่พาเพื่อนมาบ้านเพราะว่าพามาทีไรเขาก็ต้องทำกับข้าวเลี้ยงอย่างกับมีงานไม่ต้องทำมาหากินอะไรกันพลอยก็เลยบอกว่าคุณหลวงเคราะห์ดีที่ได้เมียเอาใจถ้าได้เมียคนอื่นเขาอาจจะไม่ชอบก็ได้เพราะว่าตัวเองเนี่ยก็รู้สึกน้อยใจอยู่บ่อยๆนะคะถ้าวันไหนคุณเปรมไม่กลับบ้านมันไม่ใช่เรื่องเอาใจหรือไม่เอาใจหรอกแม่พลอยฉันว่ามันอยู่ที่เรื่องรู้ใจกันมากกว่าเมียฉันเขารู้ดีว่าเพื่อนมันก็แค่เพื่อนถึงฉันจะไปเที่ยวสนุกสนานกับเพื่อนนานแค่ไหนฉันก็ต้องเห็นว่าเมียดีกว่าอยู่นั่นเองเขาจึงไม่ขัดใจเพราะเขาอยากให้ฉันสบายใจเมื่อฉันได้กับเขาใครๆก็พากันว่าฉันน่ะได้เมียต่ำกว่าตัวแต่ฉันไม่ฟังใครเพราะเหตุนี้ล่ะฉันจึงได้สบายไม่เดือดร้อนถ้าได้เมียเท่าๆกับตัวเขาก็คงจะเรียกอะไรต่ออะไรที่ฉันไม่มีจะให้หรือถ้าได้เมียที่มีชื่อว่ารวยฉันก็จะถูกนินทาหาว่าเกาะเมียกินเสียชื่อเปล่าๆสู้อย่างนี้ไม่ได้ไม่ยุ่งดีอันนี้ก็เป็นอีกแง่มุมหนึ่งของการครองคู่นะผู้ชายจำนวนไม่น้อยก็คิดเยอะเวลาที่จะหาภรรยาโดยเฉพาะในยุคนั้นใช่ไหมคะคือภรรยาที่สูงกว่าตัวเองภรรยาที่เสมอกับตัวเองภรรยาที่ต่ำกว่าตัวเองนะคือให้ผลไม่เหมือนกันพลอยฟังแล้วก็ดีใจที่พี่ชายเนี่ยมีความสุขความสบายใจแต่ก็อดสงสัยไม่ได้นะคะว่ามีเพื่อนเยอะๆเนี่ยไปทำอะไรกันพอเพิ่มก็บอกว่าส่วนใหญ่ก็นัดกันแล้วก็ไปกินเหล้ากันแล้วก็คุยกันคุยกันเรื่องงานอดิเรกนะคะเรื่องไม้ดัดบ้างเรื่องเล่นนกเขาบ้างเลี้ยงนกกันนะคะคือก็ตามภาษาผู้ชายที่ก็จะมีของเล่นนะเนาะแต่พลอยก็ไม่ค่อยเข้าใจไม่ค่อยเข้าใจในโลกของผู้ชายที่บ่อยครั้งเนี่ยก็จะมีของเล่นอย่างอื่นแล้วก็อาจจะให้ความสนใจกับของเล่นเหล่านั้นมากกว่าภรรยาที่บ้านซะอีกสุดท้ายพ่อเพิ่มก็เลยบอกว่าทุกอย่างเนี่ยมันมีคติทั้งนั้นแหละแม่พลอยสำคัญที่ว่าเรามีตาจะดูหรือไม่มีตาจะดูถ้ามองให้ดีๆเราก็จะเห็นนกเขามันก็เป็นสัตว์มีชีวิตแต่ตัวมันเล็กอยู่ในกรงเราเลี้ยงมันมาเราก็เห็นได้ง่ายและนกมันโกหกไม่เป็นทำกระบิดกระบวนก็ไม่เป็นจึงเห็นได้ง่ายกว่าคนแต่ถึงจะเป็นคนเป็นนกก็เป็นสัตว์เหมือนกันดูไปดูมามันก็คติเดียวกันทั้งนั้นคืนนี้พ่อเพิ่มก็พยายามอธิบายนะคะว่าการเลี้ยงนกเนี่ยก็คล้ายๆกับคนนั่นแหละดูดีๆก็ให้ข้อคิดได้เหมือนกันคุณหลวงก็พูดอุปมาอุปไมยราวกับพระเทศเข้าวัดบ้างหรือเปล่าเลยเนี่ยเข้าเหมือนกันแต่ไม่ได้ไปฟังเทศร็อกไปคุยกับพระท่านเรื่องไม้ดัดท่านรู้เรื่องมากกว่าเราแล้วก็มีห่วงวิชาบอกเคล็ดให้ได้เสมอนี่ก็คือพ่อเพิ่มนะคะพี่ชายแท้ๆของพลอยคนที่มีความสุขแล้วก็ไม่เคยเดือดเนื้อร้อนใจอะไรกับชีวิตมีความสุขกับชีวิตที่ไปเรื่อยๆเอาละค่ะพักสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวมาฟังกันต่อกับ4แผ่นดินตอนที่39ค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของตอนที่39ของ4แผ่นดินค่ะตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าชีวิตของพลอยก็จะไปแบบเรียบๆนะคะกับชีวิตของตัวเองเนี่ยไม่ค่อยอะไรมากแต่ว่าเดี๋ยวจะมีเรื่องของบ้านบางหลวงนะคะบ้านคลองบางหลวงซึ่งเป็นบ้านเดิมของพลอยแล้วก็จะมีเรื่องที่ทำให้พลอยเนี่ยต้องคิดต้องทำแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นดิฉันยังไม่เล่าล่วงหน้ากันละกันนะคะเดี๋ยวจะหมดสนุกไปซะก่อน
ก็ฟังกันไปเรื่อยๆกันละกันนะคะคือเรื่องสี่แผ่นดินนี่ต้องบอกว่าฟังกันได้เรื่อยๆจริงๆนะแล้วก็เป็นเรื่องที่อ่านเรื่อยๆฟังเรื่อยๆแบบไม่มีเบื่อเหมือนมันเรื่อยๆแต่ว่ามันมีอะไรที่สนุกแล้วก็ชวนติดตามอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นฝีมือของผู้ประพันธ์นะคะคือของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชไม่ว่าท่านจะเขียนไม่ว่าท่านจะเล่าอะไรดิฉันก็ยังรู้สึกเหมือนเดิมว่าสนุกไปหมดอร่อยไปหมดนะคะเขียนหนังสือได้อร่อยจริงๆมีครบรสทุกอย่างนะคะไม่มีเบื่อไม่มีหน่ายกันเลยทีเดียวล่ะสี่แผ่นดินนี่อ่านทีไรก็สนุกแล้วก็ชวนติดตามทีนั้นอ่านแล้วก็ไม่อยากวางละค่ะก็คิดว่าคุณผู้ฟังที่ติดตามฟังรายการห้องสมุดหลังไมค์เป็นตอนๆ นะคะทั้งท่านที่ยังไม่เคยอ่านและท่านที่อ่านแล้วก็คงจะรู้สึกเหมือนกันว่ามีมนต์ขลังจริงๆนะคะเป็นนวนิยายอมตะเรื่องนึงเลยทีเดียวแล้วก็ให้อะไรเยอะหลายอย่างหลายมิติทั้งมิติในแง่ของประวัติศาสตร์นะคะการเมืองสังคมแม้กระทั่งเรื่องของครอบครัวได้เยอะค่ะแล้วก็ทำให้รู้จักลักษณะเด่นนะคะทางสังคมของแต่ละรัชกาลด้วยรัชกาลที่5รัชกาลที่6รัชกาลที่7รัชกาลที่8เหมือนกับเป็นตำราประวัติศาสตร์มีชีวิตแต่บางคนก็บอกว่าเป็นการมองจากมุมของชนชั้นสูงมองจากมุมมองของคนซึ่งเรียกว่ามีฐานะดีแล้วก็มีโอกาสทางสังคมนะคะแต่ถึงอย่างไรก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจมาฟังกันต่อเลยก็แล้วกันดีไหมคะคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะดาวน์โหลดแล้วก็ฟังรายการย้อนหลังได้รักใครชอบใครอยากให้มีความสุขก็บอกให้ฟังห้องสมุดหลังใหม่ก็แล้วกันเนาะแล้วถ้าเกิดว่าต้องการจะติดต่อกับผู้จัดก็ไปทาง Facebook เลยค่ะรัศมี28 RASAMEE นะคะแล้วก็28หรือว่าจะถามอาจารย์กู Google ก็ได้ขีดชื่อภาษาไทยรัศมีมณีนินลงไปนะคะถามถึง Facebook ก็เดี๋ยวเขาก็จะพาไปเองละค่ะแล้วก็ยินดีต้อนรับนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่แอดเฟรนด์เข้ามาถ้าทราบว่ามาจากรายการห้องสมุดหลังใหม่ยินดีค่ะเอาละค่ะไปฟังกันต่อเลยกันละกันนะคะกับ4แผ่นดินตอนที่39ช่วงที่2ดูซิว่าตอนนี้จะมีเหตุการณ์สำคัญอะไรเกิดขึ้นกับพลอยบ้างนะคะทีนี้วันหนึ่งพลอยเนี่ยก็มีการดูหมอค่ะคือเรื่องของเรื่องพลอยศึกษาประวัติพี่น้องของตนตลอดจนนิสัยใจคอตั้งแต่สมัยเด็กๆมาจนถึงผู้ใหญ่ก็เกิดความคิดว่านิสัยใจคอต่างๆนั้นบางทีอาจจะถูกถ่ายทอดลงมาจนถึงลูกของตนได้ถ้าได้ดูชีวิตของพี่น้องตลอดจนตัวของตัวเองให้ดีๆบางทีก็อาจจะพยากรณ์ชีวิตของตนได้ถูกและถ้ามีสิ่งใดที่ไม่ดีก็อาจจะป้องกันแก้ไขได้เมื่อคิดได้ดังนี้นะคะพลอยก็หันเข้ามองดูเด็กๆด้วยความสนใจและสิ่งที่ได้เห็นบางทีก็ทำให้พลอยสบายใจแต่บางทีก็ทำให้พลอยประหวั่นใจตาอ้นนั้นออกจะไม่มีปัญหาเพราะว่าไม่ใช่ลูกของพลอยถึงพลอยจะพยายามดูตาอ้นจากด้านเดียวคือดูว่าจะเหมือนคุณเปรมบ้างหรือเปล่าพลอยก็มองไม่ออกเพราะถึงตัวคุณเปรมเองก็ยังมีหลายครั้งหลายคราวที่พลอยนึกว่าไม่รู้จักคือคิดว่ารู้จักแต่ก็ไม่รู้จักทำนองนั้นส่วนตาอั้นเนี่ยก็ทำให้พลอยไม่สบายใจอยู่บ่อยๆเพราะมีนิสัยที่อยากจะมีอะไรแต่เพียงคนเดียวนะคะคือเหมือนกับชอบชิงดีชิงเด่นทำให้พลอยอดนึกถึงคุณอุ่นไม่ได้บางครั้งบางเวลาอยู่ด้วยกันกับพลอยพร้อมกับพี่น้องอื่นๆตาอั้นเนี่ยก็มักจะแสดงกิริยากีดกันคนอื่นแล้วก็อยากจะผูกขาดความรักความสนิทสนมของแม่แต่เพียงผู้เดียวคือไม่อยากให้แม่ไปรักใครทำให้พลอยต้องดุตาอั้นทั้งๆที่ไม่อยากทำในขณะที่ตาออดเนี่ยมีนิสัยที่ทำให้พลอยทั้งสบายใจแล้วก็เป็นทุกข์ใจเพราะว่าตาออดนั้นเหมือนพี่ชายคือพ่อเพิ่มเหมือนจนพลอยเองเนี่ยนึกแปลกใจเหมือนในแง่ที่ว่าตาออดเป็นคนที่ไม่เอาเรื่องเอาราวเป็นคนที่มีความสุขแล้วก็หาเรื่องสนุกสบายได้ง่ายๆแล้วก็เป็นคนที่ไม่ทะเยอทะยานไม่ต้องการอะไรมากนักแล้วก็เป็นคนที่ไม่หวงของแต่พลอยก็อยากให้ตาออดเนี่ย
ประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองในชีวิตนะคะแต่ถ้าเกิดว่าดูนิสัยของพ่อเพิ่มคือถ้าเหมือนพ่อเพิ่มเนี่ยก็คงยากที่จะประสบความสำเร็จเพราะเนื่องจากว่าเป็นคนที่เรื่อยๆสบายๆไม่ค่อยพยายามอะไรมากนักหวังอะไรมากไม่ได้นะคะก็ตามภาษาแม่นะคะคือเป็นห่วงแล้วก็เป็นกังวลกับอนาคตของลูกอยากจะรู้ข้อมูลล่วงหน้าทีนี้คุณนุ้ยเนี่ยคุณนุ้ยซึ่งเป็นพี่สาวของคุณเปรมเนี่ยนะคะก็มีหมอดูจีนตาบอดอยู่คนหนึ่งซึ่งคุณนุ้ยเรียกว่าสินแสคุณนุ้ยเคยไปรับนะคะไปรับสินแสคนนี้ให้มาดูโชคชะตาแล้วก็พยากรณ์การข้างหน้าอยู่เสมอว่าจะดีหรือร้ายเมื่อตอนที่มาอยู่บ้านคุณเปรมใหม่ๆคุณนุ้ยก็เคยแนะนำให้พลอยดูหมอจีนคนนี้แต่พลอยก็ไม่ได้สนใจวันหนึ่งสินแสคนนี้เนี่ยมาถึงขณะที่เด็กๆอยู่พร้อมกันนะคะประกอบกับตอนนั้นพลอยกำลังลังเลใจพลอยก็เลยพาเด็กๆขึ้นไปดูหมอพร้อมๆกันคือเหมือนกับว่าหมอดูเนี่ย อาจจะมาธุระของคุณนุ้ยนะคะแต่บังเอิญมาถูกเวลาพอดีพลอยกำลังมีเรื่องที่คิดไม่ตกแล้วก็เป็นคล้ายๆกับมีเรื่องที่อยากจะรู้อนาคตก็เลยเกณฑ์เด็กๆไปดูหมอตาอ้นเป็นคนดูก่อนหมอก็ถามวันเดือนปีเกิดแล้วก็เอามือคลำใบหน้าใบหูคือหมอตาบอดนะเนาะพอคลำโง่เฮงของตาอ้นหมอก็สายหน้าถอนใจแล้วก็บอกว่าอีคงนี้โตขึ้นต้องลำบากพลอยก็ใจหายวาบแทบจะเลิกดูเลยทีเดียวโอ้โหแค่ประโยคแรกนี่ก็ใจฝ่อแล้วนะคะพลอยก็ถามต่อว่าลำบากยังไงเฮ้ออะไรอะไรเงินทองอีก็มีแต่อีแข็งเกินไปต้องติดตีรังแล้วก็ออกมาแล้วก็สิบายพลอยฟังแล้วก็กลุ้มหนักค่ะว่าเอ๊ะเป็นไปได้อย่างไรเพราะว่าตาอ้นเนี่ยไม่มีนิสัยส่อให้เห็นว่าจะเป็นโจรเป็นขโมยได้สักนิดและทำไมหมอจึงพยากรณ์ว่าจะต้องติดคุกติดตารางความเลื่อมแสในสินแสขออภัยความเลื่อมใสในสินแสของคุณนุ้ยเนี่ยก็ชักจะลดน้อยถอยลงไปมากถึงคราวตาอั้นบ้างคราวนี้หมอหัวเราะค่ะแล้วก็บอกว่าโอ้โหอีคงนี้ต่อไปจะลีมากนะอีจะเป็นใหญ่เป็นโตเป็นเจ้าคงนายคงมีชื่อเสียงพลอยก็นึกในใจว่าเออค่อยยังชั่วหน่อยสินแสก็พูดต่อไปว่าแต่เสียอย่างแล้วอีจะต้องโกรธกับพี่น้องแต่ก็ไม่นานโกรธแล้วก็ลีกันไล่ส่วนตาออสหมอบอกว่าตาออสจะมีพอกินพอใช้และอายุไม่ยืนนักส่วนประภัยคุณนุ้ยบอกว่าไม่ต้องดูหรอกเป็นผู้หญิงแล้วก็ยังเด็กเกินไปพอลงมาจากเรือนของคุณนุ้ยนะคะตาอั้นก็เริ่มขับตาอ้นในเรื่องหมอดูตาอ้นเริ่มหน้าเสียเพราะถูกทำนายว่าจะต้องติดคุกติดตารางพลอยก็สงสารบอกลูกว่าอย่าไปถือสาเพราะหมอดูนั้นตามปกติก็ดูผิดๆได้คนเราจะดีจะชั่วก็อยู่ที่บุญที่กรรมของตัวเองมากกว่าแต่ว่าใจจริงของพลอยก็ไม่สบายใจนักนึกสังหรณ์อยู่ว่าคำพูดของสินแสอาจจะกลายเป็นจริงก็ได้แล้วก็ทำใจเอาไว้ว่าจะต้องพยายามทุกทางเพื่อปกป้องตาอ้นมิให้เป็นไปตามคำทำนายนั้นแต่โชคชะตาของคนนั้นอยู่เหนือความพยายามของพลอยที่จะแก้ไขและความปรารถนาของพลอยนั้นบางทีก็ได้ผลบางทีก็ไม่ได้ทั้งที่พลอยไม่อยากให้ตาอ้นเป็นทหารตาอ้นก็ดิ้นรนอยากจะเป็นทหารพอคุณเปรมรู้คุณเปรมก็เห็นด้วยกับความคิดของตาอ้นทำให้พลอยต้องหมดเสียงลงไปต่อมาคุณเปรมก็พาตาอ้นไปเข้าโรงเรียนในร้อยชั้นประถมไปอยู่กินนอนที่นั่นจะได้กลับบ้านก็เฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ความสุขความดีใจที่ปรากฏบนใบหน้าของตาอ้นครั้งแรกที่ได้แต่งเครื่องแบบนักเรียนในร้อยทำให้พลอยลืมความไม่พอใจของตนเองเสียสิ้นเมื่อจัดการกับตาอ้นให้ได้เป็นนักเรียนในร้อยสมปรารถนาแล้วคุณเปรมก็หันหน้าเข้าปรึกษากับพลอยเรื่องตาอั้นกับตาออส
โดยถามความเห็นของพลอยว่าคิดอย่างไรกับตาอั้นแล้วก็ตาออดพลอยก็บอกว่าตาอั้นเนี่ยบอกว่าอยากจะเป็นหมอความแต่พลอยนั้นไม่อยากจะให้ลูกไปเที่ยวหากินตามตีนโรงตีนศาลส่วนตาออดก็พูดเลอะเทอะบางทีอาจจะยังเป็นเด็กไปไม่รู้ใจตัวคุณเปรมนั้นเห็นด้วยว่าการเป็นหมอความก็ดีเหมือนกันเพราะว่าต่อไปตาอั้นก็คงจะต้องดูแลทรัพย์สมบัติที่มีอยู่การมีหมอความสักคนหนึ่งก็จะช่วยให้ไม่มีใครโกงได้ในขณะที่พลอยฟังแล้วก็คล้อยตามนะคะพลอยก็เห็นว่าก็แล้วแต่เด็กด้วยใจเด็กรักทางไหนก็อยากจะให้ไปทางนั้นขณะเดียวกันค่ะคุณเปรมก็บอกกับพลอยว่าคุณเปรมอยากจะส่งตาอั้นกับตาออดไปเรียนเมืองนอกเพราะว่าในสมัยนั้นบรรดาคนที่มีสตุ้งสตางค์ทั้งหลายเนี่ยก็นิยมที่จะส่งลูกหลานไปเรียนเมืองนอกคุณเปรมเองก็ถือว่าเป็นคนที่มีฐานะนะคะก็อยากจะส่งตาอั้นกับตาออดไปเรียนเมืองนอกบ้างคืออยู่ในวิสัยที่สามารถจะทำได้กลับมาจะได้มีช่องทางเข้ารับราชการแล้วก็มีหน้ามีตามากกว่าคนที่ไม่ได้ไปคือในสมัยนั้นถ้าใครได้ไปเมืองนอกนี่ก็คงโก้มากละค่ะเมืองนอกสมัยนั้นไม่ได้ไปง่ายๆอย่างสมัยนี้นะคะพลอยก็ใจหายวาบแล้วก็หน้าเสียลงไปทันทีค่ะเมื่อรู้ว่าคุณเปรมคิดจะส่งลูกไปเรียนเมืองนอกเพราะใจพลอยอยากจะเก็บลูกเอาไว้ใกล้ๆตัวไม่อยากให้จากไปไกลแต่ก่อนเคยรู้เรื่องทูลกระหม่อมฟ้าและพระเจ้าลูกเธอเสด็จไปศึกษาในต่างประเทศพลอยก็เข้าใจว่าท่านเป็นลูกเจ้าแผ่นดินจะต้องกลับมาครองแผ่นดินต่อไปจำเป็นจะต้องไปเล่าเรียนไกลๆแต่ลูกของพลอยดูจะไม่มีความสำคัญถึงเพียงนั้นคุณเปรมจะคิดไกลไปสักหน่อยก็ไม่รู้ได้พลอยก็เลยถามว่าจะต้องจำเป็นถึงเพียงนั้นที่หรือคุณเปรมจำเป็นอยู่บ้างแม่พลอยฉันก็เห็นใจแม่พลอยมากที่จะต้องจากลูกเข้าวันหนึ่งแต่ถ้าเรารักลูกเราก็ต้องคิดถึงลูกมากกว่าคิดถึงตัวอะไรที่จะเป็นความเจริญของเด็กก็ไม่ควรจะไปขัดขวางทุกวันนี้บ้านเมืองเจริญขึ้นแม่พลอยก็ย่อมรู้คนไม่มีความรู้สูงจริงๆต่อไปก็น่ากลัวว่าจะไปไม่รอดแม้แต่ฉันเองบางเวลาก็อึดอัดในหลวงรับสั่งภาษามังค่าคนอื่นเขาหัวเราะกันเกรียวกราวไอ้เราก็ได้แต่ตีหน้าเป็นเบื่อจะไปหัวเราะกับเขาบ้างเดี๋ยวท่านรับสั่งถามขึ้นมาเกิดไม่รู้เรื่องก็อายเขาแต่ฉันเห็นว่าลูกยังเล็กเหลือเกินไปนอกไปนาจะเลี้ยงตัวเองอย่างไรไหวก็ใครว่าจะให้แกไปแต่เดี๋ยวนี้ล่ะแม่พลอยก็พลอยใจชื้นขึ้นมากเมื่อได้ยินคุณเปรมพูดอย่างนั้นนะคะแล้วคุณเปรมกล่าวว่าจะให้ไปสักเมื่อไหร่ก็กะไว้ให้โตอีกสักหน่อยอีก 2-3 ปีก็คงจะยังทันระหว่างนี้ฉันก็อยากจะให้แกเรียนภาษาให้ดีซะก่อนคิดไว้ว่าจะเอาไปฝากเข้าโรงเรียนบาทหลวงให้เรียนภาษาฝรั่งทั้ง2คนตายแล้วคุณเปรมลูกฉันไม่ไกลเข้ารีดเป็นฝรั่งมังค่าไปหมดหรอกหรืออย่าวิตกไปถึงเพียงนั้นเลยแม่พลอยถ้าเราสอนให้ลูกเราเข้าใจว่าเราส่งแกไปเรียนเอาแต่วิชาความรู้แกก็คงไม่แหกคอกทิ้งศาสนาของพ่อของแม่ไปหรอกเรื่องนี้แม่พลอยอยู่ทางบ้านก็ต้องคอยอบรมแกไปถึงอย่างไรฉันก็จะช่วยอีกแรงหนึ่งตั้งแต่นั้นมาตาอั้นและตาออดก็ย้ายจากโรงเรียนไทยไปเข้าโรงเรียนฝรั่งคงเหลือแต่ประภัยที่อยู่กับพลอยทั้งวันวันหนึ่งช้อยนุ่งดำห่มดำเดินเข้ามาหาพลอยที่บ้านด้วยหน้าตาอันเศร้าหมองพอเห็นหน้าพลอยชอยก็ซุดตัวลงนั่งร้องไห้แล้วก็บอกว่าพลอยคุณพ่อฉันตายซะแล้วโธ่ชอยพลอยร้องขึ้นน้ำตากรบลูกตาขึ้นมาทันทีเพราะคุณหลวงคุณพ่อของชอยนั้นเป็นผู้ใหญ่ที่พลอยรักมากที่สุดคนหนึ่งถึงว่าในตอนท้ายอาจจะห่างเหินไปบ้างแต่ว่าพลอยก็ยังคงนับถือท่านอยู่มากท่านเจ็บไข้เป็นอะไรเมื่อไหร่ช้อยทำไมฉันไม่รู้บ้างเลย
ฉันเองก็ไม่รู้อยู่ๆแม่ก็ให้คนวิ่งเข้ามาบอกว่าพ่อเป็นลมตายฉันตกใจแทบจะสิ้นสติจะบอกคุณอาก็ไม่กล้ากลัวจะตกใจเป็นอะไรไปอีกคนนึงต้องปิดแล้วก็หลอกว่าคุณพ่อเจ็บฉันจะออกไปเยี่ยมที่บ้านพลอยก็ถามว่าแล้วช้อยจะทำอย่างไรต่อไปมีอะไรที่ฉันจะทำให้ได้บ้างอย่าเกรงใจเลยไม่มีอะไรหรอกแม่พลอยฉันมาบอกให้รู้เท่านั้นเองเพราะญาติพี่น้องอื่นก็ไม่มีใครอีกเพราะว่านี่ฉันก็เก็บศพไว้ที่บ้านวันพฤหัสหน้านี้ก็จะทำบุญ7 วันพลอยไปเอาตอนนั้นก็แล้วกันนะฉันจะต้องไปแน่ทีเดียวและแม่ฉันเป็นอย่างไรบ้างก็ได้แต่นั่งร้องไห้นี่บอกฉันว่าเผาคุณพ่อแล้วจะเข้ามาอยู่กับฉันในวังอ้าวแล้วทางบ้านล่ะก็เห็นบอกว่าจะให้เขาเช่าเก็บค่าเช่ากินไปวันๆนึงแล้วพี่เนื่องเขาไม่ทำอะไรบ้างเหรอชอยก็เลยบอกว่าพี่เนื่องอ่ะเหรอเวลานี้เขาก็มาอยู่ที่บ้านฉันก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องเขาหรอกพลอยแต่เห็นแม่บอกว่าเขาเชื่อเมียมากกว่าเชื่อแม่ฉันก็จนปัญญาฉันก็ไม่เห็นจะเกี่ยวอะไรกับเมียพี่เนื่องนี่ช้อยธรรมดาลูกชายคนเดียวเมื่อพ่อแม่แก่ก็ต้องเป็นที่พึ่งอุปการะกันไปตามเรื่องแม่แกไม่ชอบลูกสะใภ้ไม่ชอบมาตั้งแต่แรกแล้วเลยสายตาไม่กินกันมาเรื่อยจนบัดนี้เวลานี้เขาก็มีลูกมีเต้าเป็นกองเขาจะมามีเวลาดูคนแก่อย่างไรได้ให้แม่เข้ามาอยู่เสียในวังก็ดีแล้วล่ะฉันจะได้ไม่ต้องห่วงวิ่งไปวิ่งมาระหว่างคุณอาทางนึงกับแม่อีกทางนึงคุณอายิ่งแก่ลงก็ยิ่งยุ่งยากขึ้นทุกทีต้องคอยดูกันเหมือนเด็กๆแต่แม่ไม่เป็นไรหรอกคงเลี้ยงง่ายกว่าคุณอาฉันก็พอจะดูไหวพลอยฟังแล้วก็สงสารช้อยจับใจแต่ก็ไม่สามารถจะช่วยเหลืออะไรได้ช้อยเคยเป็นเด็กแล้วก็เคยเป็นสาวมากับพลอยได้ใช้ชีวิตได้ผ่านการอบรมมาอย่างเดียวกันไม่มีผิดแต่โอกาสในชีวิตของช้อยกับของพลอยเหตุไฉนจึงแตกต่างห่างไกลกันนักหนาพลอยมีฐานะดีมีสามีทำงานเป็นหลักฐานมีเงินทองใช้สอยภาระของพลอยที่มีนั้นก็คือลูกๆซึ่งจะต้องอบรมเลี้ยงดูให้เป็นคนดีต่อไปแต่การเลี้ยงลูกให้ได้ดีนั้นถึงจะเป็นภาระอันหนักก็ยังมีความหวังที่จะได้ผลตอบแทนในภายหน้าเป็นความปิติภาคภูมิใจส่วนช้อยนั้นดูเหมือนจะต้องนั่งเลี้ยงคนแก่ซึ่งนับวันก็มีแต่จะเสื่อมลงทั้งกำลังใจกำลังกายไม่มีอะไรจะตอบแทนได้นอกจากจะตายให้เผาและในที่สุดช้อยก็จะถูกทอดทิ้งให้อยู่คนเดียววันนี้ฉันขอนั่งคุยนานๆหน่อยเถอะแม่พลอยหมู่นี้ฉันมีแต่เรื่องกลุ้มใจนั่งคุยกับแม่พลอยให้นานๆบางทีอาจจะสบายใจขึ้นบ้างช้อยก็รู้อยู่แล้วว่าจะอยู่นานเท่าไหร่ก็ได้ฉันไม่ว่ากลับจะดีใจซะอีกช้อยเช็ดน้ำตาแห้งแล้วแต่บนใบหน้ายังมีรอยโศกติดอยู่ช้อยหยิบหมากมากินก่อนจะบอกว่าเกิดมากับเขาชาตินึงก็มีกรรมเสียแล้วละพลอยเอ้ยอยู่กับคนแก่จนกระทั่งกลายเป็นคนแก่ไปเองวันหนึ่งๆก็ไม่ต้องทำอะไรได้แต่นั่งเลี้ยงคนแก่ไม่ทำให้ก็ไม่ได้สงสารฉันแก่ลงใครจะมาเลี้ยงฉันบ้างก็ไม่รู้ฉันเลี้ยงเองช้อยดัดจริตตัวจะมาเลี้ยงเขาได้อย่างไรอายุก็พอๆกันเดี๋ยวนี้กลับมาทำสาวกว่ากันไปซะแล้วกว่าเขาจะแก่ตัวก็คงจะหงำพอๆกันนั่นแหละคนแก่เลี้ยงคนแก่สนุกตายละพลอยฟังแล้วก็ต้องหัวเราะกับคำพูดของช้อยและนึกสบายใจที่ช้อยยังไม่ทิ้งอารมณ์สนุกที่มีมาแต่เดิมติดตามเรื่องราวของพลอยช้อยแล้วก็คนอื่นๆใน4แผ่นดินได้ใหม่นะคะกับตอนหน้าตอนที่40วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะลาคุณผู้ฟังไปก่อนห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง